DSI เผยไม่พบการเงินนักร้องหนุ่มคนนี้โยงแม่พิงกี้เมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่ 28 กันยายนนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบแถลงความคืบหน้าคดี Forex TD แถลงผลการประชุมเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานก่อนที่จะมีมติให้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีการช่อโกงหลอกให้ร่วมลงทุนเงินตราต่างประเทศ Forex TD ซึ่งผู้ต้องหาในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่3ที่ DSI ได้ดำเนินคดีตามคำแนะนำของอัยการซึ่งทางด้านของว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารยรัตน์เลขานุการรัฐมนตรียุติธรรมเปิดเผยว่าผู้ต้องหาชุดนี้เป็นชุดที่อัยการเสนอรายชื่อให้ DSI ดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานและออกหมายเรียกซึ่งนอกจากดีเจแมนและใบเตยแล้วยังไม่มีรายชื่อดาราหรือศิลปินอื่นอยู่ในกลุ่มนี้ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตกล่าวว่าส่วนเรื่องที่มีภาพดาราศิลปินปรากฏมีภาพถ่ายคู่กับนายอภิรักษ์เรื่องนี้ยืนยันว่าหากเป็นแค่เพียงภาพถ่ายอย่างเดียว DSI ยังไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกหรือติดตามตัวมาดำเนินคดีเว้นแต่บุคคลนั้นจะมีเส้นทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งเชื่อมโยงไปถึงรวมถึงกรณีของเบิ้ลปทุมราชที่ออกมายอมรับว่าได้รับเงิน2ล้านบาทจากแม่ของพิงกี้เพื่อนำไปสร้างภาพยนตร์เมื่อปี2562ก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงเช่นกันส่วนกรณีของกระทิงขุนนรงค์ทราบว่าอยู่ระหว่างการติดต่อเพื่อเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์แต่หากว่าสุดท้ายไม่มาพบ DSI ก็จะออกหมายเรียกให้มาให้ปากคำต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก tini.com ขอบคุณค่ะ